องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2559นายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพร้อมประดับเครื่องทองน้อยเพื่อให้ประสงค์นิกรของจังหวัดภูเก็ตร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา30วันรวมถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการไปพร้อมๆกันณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางมาลงนามถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทย